เมื่อวานนี้นะครับที่พักพลังประชารัฐนะก็มีแถลงข่าวนะครับหัวหน้าพักครับคุณอุตมะเสาวนายนนะพร้อมด้วยคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพักแล้วก็คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพักนะฮะแถลงเปิดตัวหนังสือประชารัฐสร้างชาติในหนังสือนี้ครับมีเนื้อหาพูดถึงประวัติแล้วก็เหตุผลในการตัดสินใจเข้ามาบริหารประเทศและก็การเข้าสู่การเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับผมก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่สะดวกในการหาเสียงใดๆทั้งปวงดังนั้นก็คือพรรคพลังประชารัฐก็เลยออกหนังสือขึ้นมาเล่มนึงครับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวพลเอกประยุทธ์เหตุผลในการตัดสินใจเข้าสู่การเมืองและผลงานการบริหารประเทศทิศทางนโยบายที่สำคัญตลอด10ทิศทางนโยบายที่สำคัญต่อไปในอนาคตนะครับโดยหนังสือทั้งโดยหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด157หน้าเป็นการเล่าถึงพลเอกประยุทธ์แล้วก็จะไม่ได้แจกให้ประชาชนทั่วไปนะครับไม่ได้แจกเราจะให้ใครอ่ะเขาจะแจกให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของเขาซึ่งเอาไปเป็นเหมือนกับไกด์ไลน์เป็นคู่มือในการอ่านก่อนแล้วก็จะได้อธิบายกับประชาชนได้เรื่องเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้แต่เรื่องนี้ไม่แถลงกันในพรรคเองอ่ะนั่นเลยว่าเนี่ยพรรคตัวเองอ๋อเห็นหน้าเป็นหน้าครม.หน้าเป็นหน้าครม.เก่าใช่ป่ะก็เลยแบบว่าอาจจะเข้าใจผิดได้แต่ว่าอ๋อเขาแจกเฉพาะคนในพรรคแจกสมัครส.ส.นะผู้สมัครส.ส.เมื่อวานก็เห็นผู้สื่อข่าวก็อยากได้อยู่นะครับแต่เห็นวางโชว์ไว้ที่โต๊ะแล้วบอกให้ยืมอ่านก็โอเคเอาไม่ได้ด้วยนะก็เขาคงพิมพ์มาจำนวนจำกัดเพราะมันมีเงื่อนไขอย่างนี้ไงคืองบหาคือในการหาเสียงนี่มันจะใช้งบพรรคมันใช้ได้จำกัดแต่ผมจำตัวเลขชัวร์ๆไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เลยพิมพ์ได้จำกัดจริงๆอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของงบหาเสียงอ๋อครับมันก็เลยไม่สามารถพิมพ์ได้แจกประชาชนได้ทุกคนใช่มันก็เลยพิมพ์แจกประชาชนไม่ได้แล้วทีนี้มันก็เลยกลายมันพอต้องพิมพ์หนังสือแจกแทนพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีการตั้งคำถามขึ้นมาอีกเราจะเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วจะมีการพูดเยอะมากว่าบิ๊กตู่เนี่ยจะมาช่วยพรรคหาเสียงหรือว่าจะมาช่วยดีเบตได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าก็เรื่องนี้ทางพรรคพลังประชารัฐนะครับเขาก็เมื่อสักประมาณวันเสาร์คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลเนี่ยก็อ้อนๆอยู่บอกว่าถ้าสมมุติว่าท่านพลเอกประยุทธ์มาช่วยได้ก็จะทำให้คนของพรรคเรายิ้มกว้างกว่านี้ เพราะว่าท่านเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่กระแสดีนะคือก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ตัดสินใจว่าพรรคเนี่ยก็จะทำหนังสือสอบถามไปยังกกต.อย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าพลเอกประยุทธ์ในเรื่องในสองเรื่องก็คือการดีเบตกับการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเนี่ยสามารถทำได้แค่ไหนก็เห็นเมื่อวานนี้นะครับทางกกต.นะฮะโดยคุณอิทธิพรบุญประคองนะครับประธานกกต.เนี่ยเขาก็กล่าวถึงแล้วนะกรณีพลังประชารัฐเนี่ยเขาทำหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนะมาสอบถามว่าขอบเขตที่พลเอกประยุทธ์จะทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการหาเสียงเนี่ยก็เห็นว่าเขาบอกว่ายังไม่ได้หนังสือก็จริงนะแต่ว่าหากยึดตามระเบียบว่าด้วยการหาเสียงของกกต.แล้วผู้ใดที่เป็นหัวหน้าพรรคสมาชิกพรรคหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับสามารถเข้าร่วมการดีเบตที่ทางกกต.จัดขึ้นได้นะครับก็รวมถึงลงพื้นที่อะไรด้วยนะแต่ว่าเห็นก็ว่าจะต้องรอที่มติของที่ประชุมกกต.ก่อนอีกทีนึงใช่เพราะว่าคือความเห็นประธานเนี่ยก็คือ1เสียงนะครับแต่กกต.นี่มี7เสียงอาจจะขัดแย้งกันก็ได้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเนี่ยแต่มีคนมาติงใช่ไหมท่านอาจารย์วิษณุนะคุณวิษณุเครืองามรองนายกนะครับก็มีคนไปถามว่าในฐานะที่เป็นมือกฎหมายเนี่ยท่านมองเรื่องการที่พลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่หาเสียงได้ยังไงคุณวิษณุก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ทำได้แต่เพื่อให้เกิดความสบายใจต้องรอมติกกต.ขึ้นมาคือให้มีการยืนยันเป็นหนังสือทางการเพื่อต่อไปจะไม่เกิดการฟ้องร้องในภายหลังว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้อำนาจรัฐมาช่วยพรรคการเมืองจริงๆง่ายสุดนะลาออกนะ ไม่ใช่จริงๆจะคุณจะถืออำนาจรัฐไปทำไมมันก็ไม่กี่เดือนแล้วจริงคนก็จำภาพคุณเป็นนายกอยู่แล้วและมันต้องเป็นรักษาการใช่ไหมก็เป็นรองนายกรักษาการรองนายกท่านก็สั่งงานได้อยู่แล้วก็จะได้ทำงานได้เต็มที่เขาบอกแล้วไงทำไมออกไม่ออกผมไม่ออกแน่จริงมาได้ดีเหรอแน่จริงมาได้ดีไงวลีนี้จำไม่ได้เหรอแน่จริงมาได้ดีแล้วเราก็จำได้เขาพูดว่าอะไรเอาเต็มนี่แหละประมาณนี้แหละก็มีคนถามในตอนนั้นบอกว่าคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะลาออกจากแคนดิเดตจะลาออกจากนายกเพื่อมาทำหน้าที่ในพรรคการเมืองเต็มที่หรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่ออกแน่จริงมาไล่กูสิอ้าวแน่จริงมึงมาไล่กูดิเราก็เล่ากันต่อนะครับคุณตกไปนิดนึงคำว่ามึงเนี่ยใช่อย่าเป็นประเด็นเราก็เล่ากันต่อนะเกี่ยวกับเรื่องของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือประมาณว่าคุณวิษณุเนี่ยก็ยืนยันว่าความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่สามารถอ้าง
ความเป็นแคนดิเดตนายกไปช่วยพรรคใดพรรคหนึ่งได้เพราะมันจะเกิดความไม่เป็นกลางอย่างเขาพูดถึงขนาดว่าการพูดชื่อโครงการเนี่ยจะพูดว่าประชารัฐได้แต่จะพูดเป็นชื่อพลังประชารัฐไม่ได้ดังนั้นก็คือขึ้นอยู่กับศิลปะการพูดของแต่ละคนเลยนะครับว่าจะเลี่ยงบาลียังไงแต่ทีเนี้ยห้ามขานรับนโยบายพรรคใดเด็ดขาดเพราะไม่เป็นกลางชัวร์ดังนั้นก็คือการดีเบตนี่ก็ยิ่งสุ่มเสี่ยงเพราะว่าจะโดนตั้งคำถามเดียวกันให้ตอบก็มองอย่างนี้ลักษณะเหมือนมองต่างนะกกต.เขาอาจจะอนุญาตอนุญาตแต่มือกฎหมายของรัฐบาลบอกว่าสุ่มเสี่ยงไม่เหมาะสมเพราะว่าแล้วนี่ลุงตู่จะเชื่อใครเนี่ยเดี๋ยววันนี้คือมีการประชุมครม.นะครับก็คิดว่าจะมีนักข่าวถามท่าทีเด็ดถามท่าทีของท่านพลเอกประยุทธ์แน่ๆเพียงแต่เราก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ในท่านคงจะตอบแบ่งรับแบ่งสู้ก่อนว่ารอกกต.ก่อนแต่ทีเนี้ยก็คือในเรื่องการดีเบตอย่างที่คุณวิษณุว่ามันก็สุ่มเสี่ยงจริงๆว่าถ้าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์ในธรรมชาติท่านเป็นคนใจร้อนถ้าถามอะไรไปแล้วแบบเหมือนไม่เข้าหูท่านก็หลุดได้เขาเลยบอกคุณวิษณุถึงใช้คำว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเสียเปรียบตรงที่ว่าถ้าเกิดคำถามเดียวกันแต่ว่าในความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยพูดอะไรทุกอย่างไม่ได้ทำให้แบบบางคำถามเนี่ยจะถลำใช้คำว่าถลำนะครับถลำลงไปในสิ่งที่ไม่ควรพูดหลายพรรคการเมืองเขารอเลยนะมาเลยครับมาเลยครับนะแน่นอนไม่จริงๆเขาจะมีคำถามอะไรคงจะถามแหละเออเขาอยากจะชนหน้าดูนะพลังประชารัฐนี่ก็คือพูดง่ายๆว่ามันหลายพรรคไหนอยากจะซัดด้วยอยากจะดีเบตด้วยเพราะว่าเขามองว่าพลังประชารัฐเนี่ยคือใช้อำนาจคสช.ในการชิงความได้เปรียบมาก่อนตั้งแต่เรื่องแบบตั้งแต่แรกเลยที่พูดถึงคำว่ารัฐธรรมนูญออกแบบมาเพื่อเราที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเคยพูดออกมานะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็มันมีเรื่องโครงการรัฐกับชื่อพรรคก็ไปฟ้องกันอีกแล้วก็มีเรื่อง250สว.ที่เชื่อว่าจะเอื้อให้พรรคอีกดังนั้นก็พูดง่ายๆพลังประชารัฐไปเวทีไหนก็โดนรุมกินโต๊ะนะเราก็เลยเห็นบางทีว่าแบบเขาก็อาจจะไม่ค่อยอยากส่งผู้ใหญ่ไปเนาะเพราะว่าคือกลายเป็นว่าพอไปดีเบตเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นมีมว่านอินเทอร์เน็ตอีกแล้วว่าแบบคือแทนที่ไปพูดเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวเองไงกลับมามีแผลทุกครั้งเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับฟันถูกฟันถูกแฉลบกลับมาทุกครั้งเลยไม่เป็นประโยชน์ก็เลยไม่ไปแล้วดีกว่าแต่จริงแล้วไม่ได้นะการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยคุณต้องแสดงวิสัยทัศน์แสดงความรู้สึกนึกคิดแสดงนโยบายให้ประชาชนให้สุมนชนเขารู้จริงๆตัวอย่างเดียวเนี่ยถือว่าตัวเองมีอำนาจออกสตาร์ทไปแล้ว250แล้วก็ไม่ยอมพูดคุยกับใครเนี่ยมันผมว่ามันไม่ถูกอ่ะไม่ถูกแต่ก็นั่นแหละก็คือจริงๆนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคนที่มาเป็นแกนนํา4คนเนี่ยก็คือเป็นรัฐมนตรีที่หัวกะทิทั้งนั้นเลยเนาะถ้าให้พร้อมจะพูดเรื่องนโยบายเขาพูดได้หมดนะแต่ว่าลีลาไม่สู้พรรคนักการเมืองเออแต่ทีเนี้ยคือถามว่านโยบายพูดได้แต่จริงๆคือเวลาพูดน่ะจะต้องโดนแน่ๆคือเรื่อง250สว.แล้วมันไม่เคยมีการอธิบายที่ประชาชนเคลียร์คือคุณสนธิรัตน์เนี่ยก็ตอบคําถามนี้ซ้ําอีกเมื่อวานท่านก็บอกว่ามันไม่มีทางเราไม่รู้หรอกว่าสว250คนเป็นใครเพราะฉะนั้นคืออย่าเพิ่งไปดูถูกวุฒิภาวะสวแต่ทีเนี้ยก็คือสิ่งที่คนต้องการที่ชัดเจนคือการที่พลเอกประยุทธ์ต้องมีการทำสัตยาบันชัดเจนนะครับว่าต้องฟรีโหวต250สวโอ้ที่เขาจะทำฟรีโหวตเหรอไม่น่าจะเขาเลือกมาเองจะฟรีโหวตกันเหรอก็เหมือนตอนนั้นไงตอนพรบนิรโทษกรรมนะที่คุณยิ่งรักชินวัตรต้องออกมาสัตยาบันเลยว่าหลังจากกฎหมายนี้ผ่านสภาแล้วเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเขาให้สวฟรีโหวตไม่ต้องผ่านกฎหมายก็ได้คือให้มันตกในชั้นสวตอนพรบนิรโทษกรรม